ไม่เคยอายแม้หลังน้อยเปิดชีวิตโยกแยกเชิญยิ้มซื้อเรือนหอให้ภรรยาอยู่สบายตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริดขาค่ะจนสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้ด้วยความภาคภูมิใจสำหรับนักแสดงหนุ่มตลกอย่างคุณโยกเยกเชิญยิ้ม ับภรรยาสาวสวยอย่างคุณจอยชรินทิพย์ซึ่งนักแสดงตลกหนุ่มค่ะก็ได้เผยภาพประทับใจเมื่อทางครอบครัวเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่อย่างอบอุ่นดยโดยยกเย่ค่ะได้โพสต์ภาพครอบครัวกับบ้านหลังใหม่ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นซึ้งๆเอาไว้ว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวบ้านของเราขยานันประหยัดอดทนจะสู้เพื่อครอบครัวและภรรยาครับ และได้มีการแท็กไปที่เฟซบุ๊กของภรรยาด้านคุณจ้อยเองค่ะก็ได้มีการโพสภาพครอบครัวและบ้านหลังใหม่เช่นกันพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำา6ทับสบทับหบ้านเล็กๆของรเราเรือนหอรอรัสความสุขจะเกิดขึ้นในทุกๆวนันปีหน้าหวังว่าจะมีสมาชิกตัวน้อยมาเพิ่มนะงานนี้หากบรรดาแฟนๆและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ ยังไงก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณโยกเยกมานาที่นี่ด้วยนะคะ